ฝูงใครฝูงมันนะถ้าเขามาอย่างเงี้ยเขาเดินไปเดินมาเอาแล้วพอเขาดมไปดมมาคุณอีกสิบประวันปล่อยให้เขาอยู่ได้เลยเขาจะไม่ทำอะไรกันประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะเป็นเพื่อนกันนะเขาจะรู้เออมาด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยคุณบ้าถามนิดนึงครับแล้วในกรณีที่มีตั้ง600ตัวแล้วอย่างนี้พวกอุจจาระเขาเอาไปทิ้งยังไงคือเราจะขุดบ่อใหญ่เลยครับขุดบ่อใหญ่ขุดบ่อใหญ่แล้วเราก็จะหลังบ้านที่บ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะขอเนื้อที่เขาเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรนี่หมาตัวโปรดบ้าเอาขุดบ่อไว้ขุดบ่อไว้ลึกเลยสามบ่อค่ะเราพอเด็กเก็บใส่ขยะใช่ไหมขยะเราก็จะเอาไปทิ้งไปทิ้งไว้ไปทิ้งแล้วเราก็จะมีดินกบ3วันเราก็จะกบทิ้งเพราะเราไม่ต้องการให้ส่งกลิ่นเราจะซื้อยามาเลยซื้อยาดับกลิ่นมาเทมาเทโรยค่ะเทโรยเลยยาเราจะซื้อมาเป็นแกลอนเลยเราจะเทไว้กลิ่นมันก็จะไม่มีถ้าเราไม่เทไม่ได้มันจะเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้ไม่เดือดร้อนใครไม่ให้กระทบข้างบ้านเราต้องเราคิดว่าตัวเราเองก็ยังเหม็นนะแล้วคนอื่นเขาจะไม่เหม็นได้ไงวันหนึ่งต้องทำความสะอาดกี่รอบเนี่ยสองรอบค่ะก็คือตื่นมาตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าตอนเช้าค่ะเคลียร์ก่อนหนึ่งรอบเคลียร์ล้างบ้านให้สะอาดเลยแล้วพอทานข้าวเสร็จเราก็จะเก็บเลยฝาดก็คือไม่เก็บไม่วางเกะกะแล้วเก็บให้เป็นพวกไอ้พานไอ้ภาชนะที่ใส่อาหารโอ้เราจะล้างฟ้ามหมดเลยแล้วก็มารอบเย็นอีกทีนึงค่ะรอบเย็นคือช่วงกลางวันเนี่ยปล่อยเขาฟรีสไตล์แหละช่องมันจะมีเลี้ยง2เชือก2ช่วงนะหมาที่บ้านครับคือหมาเด็กกับหมาป่วยเราจะเลี้ยง2เวลาแต่ถ้าหมาที่ร่างกายสมบูรณ์แล้วเราจะเลี้ยงเวลาเดียวแต่เราจะให้เต็มที่คือเต็มพิกัดเลยคือเราจะไม่ใส่รางใส่อะไรเราจะใส่ชามให้เป็นชามเลยแยกของมันเลยแยกกันเลยตัวละชามละชามโอ้โหแล้วต้องมานั่งล้างอีก600ชามอ่ะไม่มันเลี้ยงเป็นโซนค่ะเพราะเราไม่ต้องใช้ชามเยอะขนาดนั้นอ๋อก็คือให้ทีละโซนให้ทีละโซนให้ทีละโซนโซนหนึ่งพอเราเลี้ยงโซนนี้เราชามเราก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ตักมีแอบข้ามเขตไหมครับขอเขตข้ามเนี่ยแต่หมาที่บ้านที่ป้าให้นี่คือเราจะให้แบบกินแบบจากไปเลยโดยที่ข้าวยังเหลืออยู่ก็คือไม่ให้อดอ่ะว่างั้นเราไม่ให้ว่ากินหมดแล้วไม่พออย่างนี้ไม่ได้เพราะเราเลี้ยงเขามื้อเดียวเอาให้จุกกันไปข้างเลยใช่เราจะเลี้ยงมากไม่พอเด็กเสริมเติมเลยไม่มีพอเด็กชามนี้ไม่มีเด็กจะร่อนชามมาแล้วชามร่อนใช้ร่อนกันร่อนมาชามแล้วเขาจะกินอย่างเงี้ยครับโดยที่ว่าหมาที่ป้าเลี้ยงนี่เวลากินข้าวไม่เคยกัดกันคือเราจะเลี้ยงชามใครชามมันเขาจะไม่มายุ่งเขาไม่แย่งกันเขาไม่แย่งกันเขารู้ถ้าเราไปเลี้ยงเป็นรังอะไรงี้ไม่ได้โอ้ยสงครามหมาแน่เอาแล้วอย่างนี้เรื่องความสะอาดอาบน้องอาบน้ำบ้างไหมคะเพราะว่าสุนัขแน่นอนไม่กี่วันกลิ่นก็มาแล้วใช่อาบค่ะโซนนี้ของลูกน้องคนไหนทุกวันนะครับไม่ทุกวันค่ะอาบสิบวันจะอาบให้ครั้งโอ้เรียกว่าวันหนึ่งก็อาบเป็นร้อยตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็โซนใครโซนมันของยายก็มีหมาบุดเดิ้ลพวกนี้อะไรยายก็อาบเองอะไรเองมันต้องแยกกันไปเรื่องทำความสะอาดโอ้มีเขอะเลยล่ะคะแต่ละตัวอาบเสร็จก็พับๆๆๆแล้วเดี๋ยวคุณป้าถามนิดนึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสุนัขพันธุ์อะไรครับอ๋อที่โดยมากที่เขาทิ้งน่าจะเป็นพวกหมาเนี่ยหมาไทยนะหมาไทยขนสั้นๆเลยนะใช่อ๋อจะดูแลง่ายหน่อยดูแลง่ายหมาไทยตอนเด็กขนยังปุยอยู่พอโตขึ้นแล้วเริ่มเกลียนแล้วจะมีไอ้โกลเด้นก็ยังมาปล่อยนะคะโกลเด้นที่บ้านยังมี2ตัวเลยโอ้โหตอนนี้มันแก่ซะแล้วโกลเด้นนะหมาสวยๆนะมาปล่อยที่วัดปล่อยเพราะอะไรมันเป็นขี้เลื้อนโกลเด้นติดขี้เลื้อนก็ดูแลไม่ดีไงไม่ดูแลเลี้ยงแต่ไม่ดูแลเขาไม่ได้ดูแลเขาเรียกไม่ดูแลเลยใช่ไม่ใช่ดูแลไม่ดีพอเราเอามาปุ๊บคนในข้างๆหมู่บ้านมาดูเออสวยจะมาเอากลับฉันบอกคุณไม่ต้องมาเอากลับเลยถ้าคุณอยากได้หมาคุณไปเรียกตำรวจมาไม่ยอมให้ไม่ให้เราเลี้ยงสภาพดีแล้วจะเอาไปเรามาทำให้เขาหายจากเป็นโรคขี้เลื้อนขนเขินออกมาสวยใช่สวยแล้วสภาพเดิมแล้วครับจะมาเอาไปเราไม่ให้หรอกและที่สำคัญก็คือรักเขาแล้วด้วยรักเขาแล้วด้วย เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเอาใจคนเก่งขี้เล่นก็ได้ขี้เล่นใจดีพอเราเดินไปเงี้ยหูยดีใจแต่ถ้าไปไหนกลับมานะมีไอ้เนี่ย
บูเดิลอยู่2ตัวที่เจ้า1กับเจ้า2อือฮึจะไม่ยอมนอนจะไม่ยอมเข้าบ้านครับถ้าคุณยายไม่กลับบ้านไม่กลับจะไม่ยอมเข้าจะนั่งคอยอยู่ปากทางถ้ามาเมื่อไหร่ถึงจะเข้าบ้านเด็กจะมาอุ้มอะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมจะร้องออกเป็นอย่างนี้ประจำเนี่ยที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นถึงความน่ารักน่าเอ็นดูความซื่อสัตย์ความรู้เรื่องของน้องหมาทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงกันเนี่ยถ้าเราใส่ใจให้ความรักถ้าเรารักเขาจริงเขาจะตอบแทนเราอย่างที่เรามีความสุขแบบสุดๆเราเลี้ยงเขานะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมเราต้องเอาใจเราต้องลูบหัวเขาต้องรักเขาคุยมาที่ลูกมาอะไรเราต้องให้ความรักเขาก่อนใช่เขาถึงจะให้ความรักก็หมามาใหม่ๆมาปล่อยปุ๊บเราขังกรงว่าอยู่กับแม่นะอยู่เนี่ยสบายไม่ต้องกลัวลูกไม่มีใครทำร้ายมีกินมีอะไรลูกมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ท้ายก็บอกว่าเอาเงินเอาทองมาด้วยนะให้โชคให้ลาบมั่งจะได้มีเงินมาซื้อของให้เจ้ากินโชคลาบหมายถึงทางไหนครับคืออาจจะคนมาให้เรามั่งนะคะบริจาคบัตรีมั่งนะคะจริงๆแล้วก็เล่นเล่นนิดๆสักใบสองใบวันไหนเรามีโชคขึ้นมาเขาเรียกว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลใบหนึ่งคู่หนึ่งเนี้ยแล้ววันที่หนึ่งมาก็3ล้านแล้วก็เราคิดว่าจะดูแลได้ต้องมีสักวันนะที่เราถูกแต่เราก็ถูกเลขท้ายบ่อยครับแต่เราไม่ได้ซื้อเยอะก็อย่างน้อยก็มาจุนเจือมาจุนเจือเขามั่งมาเป็นค่ายามั่งอะไรมั่งเนี้ยป้าเคยรู้สึกท้อมั้งไหมครับถ้าพูดถึงเลี้ยงหมาไม่เคยท้อในช่วงสักเสี้ยววินาทีหนึ่งไม่มีเลยมีแต่มีแต่จะคิดว่าจะทำยังไงเขาอยู่อย่างสบายใช่มีแต่คิดว่าโอ๊ยเราจะเอานำพาครอบครัวเราให้รอดยังไงเพราะนำมันครอบครัวใหญ่ครับบางทีเราก็พูดกับหมาเนี่ยว่าแต่ว่าเขามันเป็นหมาที่ว่าพอเราไม่มีเขาจริงๆนะเขาจะช่วยเราได้นะยังไงจ๊ะคิดมาแล้วมันเหมือนมีปาฏิหาริย์เหมือนกับว่าเราคิดว่าเราตันแล้วฮะเราตันแล้วเราไม่มีแล้วยังมุนอย่างนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเราจะต้องไปเอาที่บ้านนอกเป็นบ้านญาติอีกไหมเนี่ยนั่งพูดเนี่ยพอเช้าโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวจะเอาตังมาช่วยนะป้าขัดเหลืออะไรมั่งบางทีเพชรดีกีอ่ะป้าผมจะเอาเพชรดีกีมาลงให้ป้านะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนว่าเราเกิดว่าเรามันท้ออยู่เรื่องเดียวว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเขาวันๆก็คิดอยู่แค่เรื่องนี้คิดเรื่องนี้แต่ถ้ามันตันเข้าจริงๆมันก็เหมือนมีปาฏิหาริย์บริษัทเทดกีมากบริษัทลุยมากครับปลากระป๋องมามั่งเดี๋ยวคนซื้อข้าวมาให้มั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ว่าพอเราคิดมากๆนะอกนะใจแล้วมันก็มาเองเงี้ยเราก็ทำให้เราเชื่อว่าเราเลี้ยงเขานี่เวลาเราแย่เขาก็ช่วยเราเหมือนกันใช่ไหมครับป้าคิดอย่างนี้เท่าที่ฟังมารู้สึกว่าคุณป้าจะผูกพันกับน้องหมามากกว่าน้องแมวแล้วในส่วนของน้องแมวมีอะไรที่มันติดขัดอะไรบ้างไหมครับที่น้องแมวนี่มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะคือเราจะมีกรงให้เขาอยู่ถึงเวลาก็เราจะมีเด็กที่บ้านน่ะเขารักแมวมากเด็กผู้หญิงคนเนี้ยอ๋อครับเหมือนจะเป็นมือขวาของเราเลยทีนี้ว่าไอ้เขารักแมวไปได้แต่มือแล้วมือฝานี่มันหมานี่มันต้องยายก็คือสบายใจได้ในระดับนึงแล้วสบายใจได้คือแมวนี่เราเด็กคนนี้รักมากแล้วไม่ต้องห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วเราปล่อยเขาเลยครับแต่ว่าเราก็อย่าไปปล่อยเขามากต้องคอยดูด้วยเราต้องคอยดูเขาด้วยแมวตัวไหนเป็นอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่สบายเป็นไงเป็นหวัดอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูแลแล้วคุณป้าเลี้ยงน้องแมวเนี่ยมาพร้อมๆกับน้องหมาด้วยพร้อมกันนะเลี้ยงคู่กันมาตลอดเลยเลี้ยงคู่กันมาตลอดเลี้ยงคู่กันมาทุกวันนี้หมาอายุ20ปีมีอยู่4-5ตัว20ปีไม่มีฟันนะคะต้องป้อนโจ๊กทุกวันถือว่าอายุยืนนะอายุยืนมาก80กว่าแล้วนะถ้าเป็นคนก็80กว่าใช่ไหมครับก็คือผมว่าคงได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดีสุขภาพก็เลยดีอายุก็เลยยืนอายุยืนมากทานแต่โจ๊กกับนมเดินก็ไม่ค่อยไหว
เคยเห็นผมก็เรียกคุณยายผมก็เห็นหมาเนี่ยอายุ20ปีแต่เคยเห็นสภาพแบบกว่าจะลุกกว่าจะสะเลขาจะไม่มีแรงแล้วฟันก็ไม่มีแล้วฟันนี่ก็หมดปากแล้วกินในไม่ได้แล้วต้องกินแต่โจ๊กกับนมก็ต้องเป็นอาหารพิเศษอีกประเภทนึงละอีกประเภทนึงมันพอดีมันก็มีน้อยหน่อยแล้วก็หมาพิการมันก็เยอะแล้วเคยมีคนที่เลี้ยงหมาแล้วก็เอาหมาให้คุณป้าเนี่ยช่วยดูแลรักษาไหมครับในเมื่อเขาเห็นว่าคุณป้าเป็นคนที่รักทางด้านโดยมากถ้าต้องให้ป้าไปดูบ้านเขาก่อนถ้าบ้านเขาแย่หมายถึงว่าเขาเคยมีมามีค่ะแต่ต้องบ้านเขาแย่บ้านเขาจนเนี่ยติดถนนมั่งอะไรมั่งเนี้ยคือเอามาให้แค่รักษาให้หายแล้วเขาก็เอากลับไปมีใช่ไหมฮะเอามาเลี้ยงดูว่าเราเลี้ยงดีหมามันเป็นพยาธิเลือดอะไรเงี้ยเราขยันป้อนยาอะไรอย่างเงี้ยป้ามาฝากเลี้ยงอะไรเงี้ยนะก็เขาเห็นคุณป้าคุกคีด้านนี้น่าจะรู้ดูแลได้ก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับสัตวแพทย์เขาก็จะให้ค่าเลี้ยงดูอะไรเราประมาณนี้เป็นข้าวมั่งอาหารเม็ดมั่งโดยมากป้าจะไม่ค่อยรับเงินจากคนที่เลี้ยงหมาครับเพราะว่าเขารักหมาก็ดีอยู่แล้วเขาไม่ได้มาทิ้งกว้างเรื่องนี้เพียงแค่มาฝากไว้ในช่วงเวลาฝากไว้มีภาพเลยว่าเขาแบบไม่ว่างจะไปต่างจังหวัดไม่มีใครดูแลมีค่ะคุณป้าฝากไว้8วันมีใช่ไหมมีค่ะมีบ่อยเพราะว่ายังไว้ใจได้วางใจได้ว่าสุนัขเขาจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยไม่เยอะในหมู่บ้านเหมือนกันหมู่บ้านจิบารีหมู่บ้านคนรวยอ่ะครับแต่ทำไมป้าก็ย้อนถามไปว่าทำไมไม่ไปไว้ฝากตามไม่คลินิกอ่ะเขาจะมีโรงแรมเขาจะมีที่ให้อยู่อะไรสบายเขาว่าไงครับเขาก็บอกว่าหนูดูแล้วสู้ป้าเลี้ยงไม่ได้ดูแลดีกว่าดูแลเพราะว่าป้าคุยกับหมาใกล้ชิดกับหมาเพราะว่าเอาไปไว้ที่นั่นเขาก็ขังกรงไว้เฉยๆถึงเวลาเอาข้าวกินอาหารระวังใช่เขาไม่มานั่งคุยมานั่งหมาที่ไปอยู่ที่นั่นจะเหงาเหงากลับมาหน่อยๆหูเจ้าของไปรับนี่คือแบบโอ้ยดีใจมากจุกตูดเลยเซ็งอะเซ็งอะอยู่หมาหน่อยที่บ้านนี่บางทีไปรับหมาเฉยๆนะบอกอ้าวแกจะนอกใจฉันแล้วเหรอเนี่ยบอกว่าแกทำแบบนี้ทำให้ฉันน้อยใจนะอ่ะเอาล่ะนะคะที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมคิดว่าอ้อยอยู่กับคุณป้าแล้วมันอยู่สบายเหลือเกินไม่ใช่นะคะไม่ใช่ใช่เอามาเพิ่มเลยสบายเนี่ยเพราะว่าคุณป้าเขารักไม่เอาเลยค่ะคือคุณป้าเขารักหมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอย่างที่คุณป้าบอกไปว่าทุกวันนี้ก็ต้องนั่งคิดอยู่ทุกวันว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาดูแลเขาให้อยู่ได้อย่างสบายอยู่ได้อย่างดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นนะคะเลขบัญชีที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะอยากก็จะเชิญชวนนะกันนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านให้ช่วยการบริจาคเข้ามาคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือบางทีนะหญิงเห็นเพื่อนหญิงบางคนแบ่งไว้เลยเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะหรอกเดือนนึงเดี๋ยวจะโอนไปให้น้องหมาเนี่ยเดือนละร้อยเดือนละร้อยเดือนละร้อยคือเจียดเงินเดือนนี่แหละเงินเดือนน้อยๆนี่แหละแบ่งไปช่วยบริจาคบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะเบอร์บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะพูดคุยรายละเอียดอยากจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือไม่ว่ามีพวกอาหารเม็ดอาหารกระป๋องเป็นคันรถอะไรอย่างเงี้ยใช่จะสอบถามรายละเอียดไปได้ไหมคุณยายอยู่ที่ไหนขาดเหลืออะไรไหมอะไรเนี้ยนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์อะไรครับน้องหญิง089นะคะ6625004นะคะกับอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0853569225ค่ะอันนี้สำหรับผู้ที่อยากจะช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ว่าผู้ที่อยากจะเอาสุนัขมาช่วยค่ะช่วยไม่ต้องมาเพิ่มค่ะคุณป้าขอทีละขออะไรนะไม่มาช่วยเหลือป้าก็สุนัขยาเลยค่ะถ้าไม่ช่วยก็อย่าเอาภาระมาเพิ่มให้ค่ะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามณีมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเราแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยใจบุญอยู่แล้วล่ะหลังจากนี้ไปก็น่าจะมีฟีดแบ็กที่ดีๆกลับมาบ้างนะคะขอบคุณคุณป้าค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ